นี่แหละ RTX สกินที่เรารอคอยได้ออกมาแล้วหมายถึงข้อมูล Official League นะหน้าตาอาวุธทุกอันของปืนคอลเลกชันนี้เสียงการยิงเป็นยังไงสีมีกี่แบบ Butterfly Knife ดีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าไม่ผิดหวังจริงๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Premium Gaming อีกครั้งนะครับและในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึง RGX 11Z Pro Skin Collection ใหม่นั่นเองข้อมูลครั้งที่แล้วเนี่ยเรามีแค่ Phantom ใช่ไหมครับและก็มีแค่รูปเดียวแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทุกสกินเนี่ยได้อยู่ในเบต้าของ Valorant แล้วเราจะได้มาดูทุกสกินว่ามันยิงเป็นยังไงบ้างเสียงเป็นยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงบ้างโอเคครับถ้าใครชอบวิดีโอข่าวสารเกี่ยวกับ Valorant เนี่ยหรือว่าวิดีโอคอนเทนต์ Valorant เนี่ยก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าอยากให้ผมทำวิดีโอเกี่ยวกับอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับโอเคครับเราไปดูสกินกันเลยดีกว่าครับไปเลยสำหรับวิดีโอที่ผมจะเอามาโชว์นี้เนี่ยผมเอามาจากช่อง T-Pax Top นะครับและนี่ก็คือสกิน RGX อันใหม่นะครับโอ้โหเสียงโหดีอ่ะนี่คือเสียง RGX เลยแบบว่าดีมากๆแล้วก็มีการ inspect element นะครับโอ้สีเปลี่ยนไปด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะเวลาเราอินสแตกแล้วสีมันเปลี่ยนไปด้วยโอเคครับนี่ก็จะเป็น Butterfly Knife นะครับโหแล้วมันมีเป็นสี Neon Trail ด้วยแบบเวลาเราแกว่งมีดอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสีตามที่แกว่งไปโอ้สวยมากโอ้โหโอ้โหโหนี่มันสี Rainbow เหรอโอ้โห What อันเก่ามันไม่มีอย่างงี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ปะตอนแกว่งมีดเมื่อกี้คือแบบดีมากเลยแบบแอนิเมชั่นตอนแกว่งดีมากๆนี่ก็จะเป็นเสียงของ Spectre นะครับชอบตอนรีโหลดมากๆตอน inspect ก็เปลี่ยนสีเทมากๆนี่แค่น่าจะเป็น variation เดียวนะครับมันน่าจะมีแบบสีเขียวสีเหลืองอะไรแบบนี้นะฮะที่เราเคยเห็นมาโอ้นี่ไง Phantom โอ้โหเสียง ดีกว่าที่คิดเอาไว้เยอะมากๆเลยนะครับบอกเลยเทมากๆนี่แล้วอันสุดท้ายก็จะเป็น OP นะครับเสียงดึงเสียงของ OP ก็ใช้ได้อยู่เลยชอบสโคปอะสโคปเท่ดีเป็นไฟนีออนวงกลมโอ้สกินคอลเลคชันนี้ไม่ผิดหวังจริงๆแต่มันแพงมากๆโอ้แม่งโคสกินคอลเลคชันนี้ 8,700 VP นะครับจะร้องไห้แพงเกินโอเคครับแล้วก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอ finish animation นะครับอันนี้วิดีโอนี้ได้มาจากช่องของคุณ RDK นะครับสำหรับ finish animation เนี่ยก็จะคล้ายๆกับ RGX ของรุ่นแรกนะครับ finish animation ของแต่ละปืนเนี่ยก็น่าจะเหมือนกันแต่เสียงเวลายิงคือแบบสวรรค์มากๆเหมือน aimbot ก็อย่างที่ผมพูดนะครับว่า finish animation เนี่ยมันจะเหมือนกันเสียงของ Phantom นี่มันช่างไพเราะเหลือเกินแบบมันอธิบายไม่ถูกจริงๆนะฮะแบบเวลายิงมันรู้สึกแบบเสียงมันทำให้ยิงดีขึ้นจริงๆนะของ Spectre ก็ดีแต่ว่าไม่เท่า Phantom และก็จะเป็น Finish Animation อันเดิมนะครับโอเคมาถึง Butterfly Knife นะครับอันนี้มันดีกว่าของที่เรามีเยอะเลยฮะมันที่เป็น Military Skin นะฮะอันนี้มันมีแบบ Trail ด้วยแบบมันดูแบบมี Animation แบบดูน่าสนใจมากกว่าเนี่ยดูดิเป็นสายลุ้งเลยแล้วก็แบบโอ้โหตอนควงแล้วแบบว่ารู้สึกแบบดูไม่น่าเบื่อเลยฮะแต่ว่ามีดมันมีหลายสีมากเลยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับทุกคนชอบสีไหนกันบ้างครับเขียนไปในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเฮ้ยเอาจริงนะไอตัวเบลดของ Butterfly Knife ดูหน้าตาเหมือนไอตัวมีดไอตัว RGX Blade นะฮะคาทาน่าแบบดูคล้ายๆกันเลย แต่ว่าเสียดายที่มันยืดไม่ได้นะโหเสียงไหนก็เป็นเสียงแบบของ RGX อะแบบดูดิเสียงคือดีมากๆเลยโอ้อันนี้มีอะไรเนี่ยสีดำหรือว่าสีฟ้าถ้าใครจะซื้อก็ขอให้โชคดีนะครับขอให้ไม่จนนะครับ ราคาไม่ไหวจริงๆนะโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับกับสกิน RGX อันใหม่ล่าสุดมันดีอย่างที่คิดไว้ไหมหรือว่าก็เฉยๆจะซื้อไหมหรือไม่ซื้อลองคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับสกินนี้เป็นสกินคอลเลกชันที่สวยมากๆจริงๆแต่โอ้โหแพงเกินเดี๋ยวผมไปเก็บสกินจากตรงพื้นก็ได้ตอนเวลาเล่นเกมก็ทำได้แค่นี้นะครับโอเคครับทุกคนถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับและก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันครั้งหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ
อ